ติยามเศร้าจ้าเศร้าบันโคกจ้าวันนี้เศร้าบันโคกจะพาพ่อแม่ชินพี่น้องมาเบิงเศร้าบันโคกวันนี้เฮ็ดส่วนเด้อจ้าวันนี้เศร้าบันโคกจะแยกต้นผักนะจ้าต้นผักกะจะเป็นผักกาดโยนะจ้าอันทางเศร้าบันโคกเอิ้นผักกาดโยนะจ้าจะต้นน้อยๆต้นนั้นจ้าจะแยกต้นแล้วกะเศร้าบันโคกจะทําความสะอาดค่ะสามารถเห็นได้ว่ากวางตุงผักกาดดอกนี่ก็คือว่าเบิดแล้วจ้ะลงเริ่มอ่ะต้นนึงลืมต้นนี้เดี๋ยวได้ทอนทิ่มนะจ๊ะเพราะว่าพื้นที่บ่หลายมาจ้ะก่อนอีฮอนนะจ๊ะเพราะว่าปลูกผักต้องแยกต้นผักนี่ต้องเวลาอากาศเย็นๆเด้อจ้ะเพราะว่าถ้าอากาศฮอนเราแยกต้นผักนี้ต้นผักเพิ่นอีเหี่ยวเด้อจ้ะเดี๋ยวซาบุญโคกขออนุญาตอันแยกต้นผักก่อนเด้อจ้าแล้วก็สมคิดไปเรื่อยๆกันเนาะสลัดจ้าซาบอนโคกจะเอาไปปลูกนอกเด้อจ้าเพราะว่าตอนนี้เริ่มอากาศดีแล้วจ้าแต่ว่าดินส่วนนั้นที่แยกที่ซาบอนโคกจะหลงภาคนะจ้าดินส่วนนั้นซาบอนโคกจะตากแดดไปก่อนเด้อจ้าแล้วค่อยมาแยกจ้าให้แดดฆ่าเชื้อจักหน่อยจ้า
ค่ะตอนนี้ทราบบางโคกันจะมาพูดขอเจ็ดตัวจับข้อเจ็ดจ้ะทราบบางโคกันแต่ว่าจะมาแยกต้นนะจ๊ะเพราะว่าทราบบางโคกอันลืมนะจ๊ะจนว่าเขาเป็นต้นใหญ่แล้วจ้ะแยกตัวนี้ก็โอเคนะจ๊ะห้าต้นนี่เลือเฟือแล้วจ้ะนี้พัวเพิ่นเป็นลูกตลอดก้าเริ่มเย็นจ้าสงสัยฝนจะตกนะจ้าซาบันโคก็เลยไปเอาเสื้อมาใส่อีกตัวนึงซาบันโคเป็นคนขี้หนาวจ้าแล้วก็ช่วงประมาณตอนนี้กันอันตอนนี้เขาปลูกอันผักแก็บยังก็ได้จ้ะเพราะว่าเขาอย่างต้นน้อยอยู่แต่ว่าถ้าต้นใหญ่แล้วก็ปลูกผักแบบว่าระยะสั้นนะจ้ะได้อยู่ตอนนี้ปลูกแก็บได้จ้ะตอนนี้แต่ว่าผลใหญ่แล้วก็ต้องพักอายุสั้นเนาะก็เทียบผลอีใหญ่ก็พักอายุสั้นเถี่ยวปลูกแก็บก็สงสัยเขาก็กินเบิ่ดแล้วจ้ะก็เลยว่านี่เสร็จแล้วจะ5ต้นเองจ้ะอันนี้ที่ซาบันโคต้องแยกเด้อจ้ะต้นกระเจี๊ยบจ้ะโพลผาม่วงจ้ะโพลผาจ้ะโพลผาเขียวอันนี้แมงลักจ้ะโอ้อันนี้นั่นโคเจ็ดอีเจ้ะซาบันโคกอันเขียนไว้อยู่จ้ะนี่เพราะว่าเพิ่นพอแยกแล้วนะจ้ะสินค้าครับเจ็บเป็นยังไงได้ยังท่านเห่าอันแยกต้นฉ่ำไว้แล้วเขาก็ต้องรดน้ำด้วยจ้ะเพราะว่าหากเพิ่นอีได้ชุ่มชื้นนะจ้ะต้องรดน้ำไว้ด้วยจ้ะนี่จ้ะ
ที่ทราบบนโคบนแน่ใจว่าอีต้นใหญ่โทรร้านค้าโบจ่าแต่ว่าได้จักเคิงกับโบแล้วเพราะว่าเขาจะพูดแป๊บออร์แกนิกนะจ๊ะ